ครับสวัสดีเพื่อนๆนักเรียน IYM หลอดและเครื่องเสียงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาทำปีหลอดไฟต่ำ EF80 นะครับเป็นหลอดเบอร์ EF80 นะเป็นปีหลอดไฟต่ำนะครับให้เพื่อนๆไปลองทำกันนะครับได้ทำการทดสอบแล้วนะครับตอนนี้เสียงดีนะครับเป็นทางเลือกสำหรับคนที่มีหม้อแปลงไฟต่ำอยู่แล้วนะครับอยากจะลองทำปีหลอดดูนะครับก็สามารถทำตามวงจรได้เลยนะครับนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงนะครับจะมีเสียงนิดนึงนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับผมใช้ไฟ24024นะครับผ่านวงจรบิดนะครับผ่านไดโอดบิดนะเข้า C printer ปึ๊บๆได้ไฟ B บวกออกมานี่ครับเพื่อนๆไฟ B บวกนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดไฟ B บวกกันว่าได้เท่าไหร่สักครู่นะครับไฟ B บวกของเรา35.60 นะครับโหนนะครับทีนี้ไฟที่ขาเพจนะครับขา6เอ้ยขา7นะครับไฟที่ขา7 25.86นะครับทีนี้มาดูไฟที่คาโทดนะครับ0.21 0.21 โวลต์นะครับถ้าเพื่อนๆดูตามวงจรนะครับให้วัดไฟได้ตามนี้นะครับคือไฟ B บวกเข้ามานะครับผ่าน R15K นะครับตัวนี้นะครับเข้าขา6นะครับเอ้ยเข้าขา7นะครับขา6นี่ผมคิดค่าไปนะขา6มันลงกาวอยู่นะเพื่อนๆให้ลงกาวนะไฟ B บวกเข้ามาผ่าน R15K วัดไฟได้ที่ 15.86 โวลต์ลงมาที่ขา7นะครับขา7กับขา8เนี่ยค่อมด้วย R120 โอห์มนะครับ0.1 ทีนี้นะครับมาดูอินพุตนะครับอินพุตก็จะผ่าน R56K นะครับแล้วก็มี R390K เนี่ยบายพาสลงกาวไปนะครับเข้าที่ขา2นะครับเพื่อนๆขา2นะขา1กับขา9เนี่ยต่อถึงกันผ่าน R330 โอห์มนะครับค่อมด้วย400ไมโครนะครับค่อมด้วย400ไมโครนะในไฟจุดไส้หลอดผมใช้จากหม้อแปลงเลยนะครับ6โวลต์ AC นะไฟ AC นะครับไฟ AC ให้ลงกาว1ข้างนะครับข้างไหนก็ได้นะเวลาต่อเป็นปีหลอดเนี่ยให้ลงกาว1ข้างนะครับอย่าลืมนะครับเอาพุทออกที่นี่ครับก็คือออกที่ขาเพจนี่แหละผ่าน C 0.1 ไมโครฟาราดเป็น C คัพปิ้งนะครับแล้วก็มี R330K เนี่ยดีเทคลงกาวนะครับแล้วก็ที่นี่เขาเรียกว่าเอาพุทนะครับตัวนี้เป็นเอาพุทนะครับก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้มาดูวงจรจริงกันนะครับเพื่อนๆดูวงจรจริงกันนะอยู่นี่ครับไฟจุดไส้หลอดนี่อยู่นี่6โวลต์นะครับ6โวลต์นะเข้าขา4กับขา5นี่เห็นไหมขา3มันไม่ได้ใช้ผมลอยไว้นะครับขา1กับ9เนี่ยต่อถึงกันแล้วก็ผ่าน RK 330 โอห์มนี่นะครับคอมด้วย400ไมโครนะอินพุตก็นี่ครับเข้านี่ผ่านตัวนี้เข้าขา2อูอันนี้ลงกาวนะครับเอาพุตก็คือเนี่ยครับออก4มานี่ครับออกซีคัพปิ้งมาแล้วจากขาเพจนี่
ปุ๊บผ่านอาร์ตเตอรี่ลงกาวแล้วก็ไปเข้า power amp นะครับมันก็จะดูดิบๆเถื่อนๆหน่อยนั้นเพื่อนนะเนี่ยเนี่ยไฟจุดไส้หลอดนะเห็นไหมเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าจะมีไฟติดอยู่เนี่ยแล้วข้างในนะครับนะครับเป็นหลอดเบอร์ EF80 นะครับใช้ไฟต่ำนะครับวงจรนะครับของจริงกับนี่ครับให้ไปเลยครับให้ไปลองเล่นกันนะเสียงเหรอครับผมต่อเป็นโมโนไว้อยู่นะเพื่อนนะข้างเดียวนะเข้าวอลลุ่มเนี่ยเห็นไหมวัดไฟให้ได้ตามนี้นะครับไบอัสครับนี่ที่นี่เราตั้งไว้เท่าไหร่วัดไฟได้ 0.21 โวลต์เดี๋ยวเรามาคำนวณไบอัสกันนะเพื่อนสักครู่เอาเครื่องคิดเลขแป๊บนึงไฟต่ำนะครับไบอัสน้อยๆนะเพื่อนนะให้เสียงที่พึงพอใจเลยนะครับเพื่อนๆเราไปทำพวกนี้นะไม่ให้มีจีมีฮัมซะก่อนนะเอาไฟต่ำให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีภาคเก็บไฟให้ด้วยกันนะครับมันก็เหมือนเดิมมาภาคเก็บไฟเนาะเผื่อคนที่ยังไม่รู้เนาะมาแปลงเพื่อนๆลองดูแคปเจอร์หน้าจอว่าไปลองทำกันดูนะครับมีหลอด EF80 ไฟต่ำ
ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ